ทีนี้บันทึกไว้ด้วยจะได้รู้ว่ามันคืออะไรไงอ้าวหาหน้าโอเค you know what you know what รู้หรือไม่หลายคนนะครับเคยสงสัยกันหรือเปล่าว่าถ้าเกิดบอกว่าเฮ้ยจะบอกคนว่าเฮ้ยเนี่ยฉันเนี่ยเป็นคนสายตาสั้นนะปกติไม่พูดเพราะอย่างเงี้ยไม่พูดฉันหรอกไม่พูดเพราะอย่างงี้หรอกจะพูดอีกแบบนึงหมายถึงครูแหมคิดมากนะเนี่ยหมายถึงเดี๋ยวนะคือพูดถูกว่าโอเคบอกว่าเนี่ยฉันเป็นคนสายตาสั้นหรือว่าฉันเป็นคนสายตายาวมันพูดได้2แบบคือมันจะมีแบบ British หรือว่าแบบอเมริกันอย่าถามว่าอะไรเป็นแบบไหนเพราะว่าจำไม่ได้แล้วแต่ส่วนใหญ่ที่ตัวเองใช้เนี่ยก็คือว่า I am โครงสร้างเดิมเลยนะมิสเตอร์เจียจำได้ไหมโครงสร้างเดิมเลยนะ I am short ที่บอกว่าเกือบถูกเนี่ยมันเกือบถูกมันพลาดไปนิดเดียวตรงนี้ short เขียนทางนี้มันก็ไม่ได้ไม่เต็มประโยคเขียนทางยาวเดี๋ยวเอาใหม่ I am short sighted short sighted ว่าถ้า sight เฉยๆเนี่ยจะเป็น noun หรือว่าจะเป็น noun หรือว่าอาจจะเป็น verb ไม่แน่ใจนะแต่มันไม่ใช่ adjective แน่ I am short sighted I am short sighted จะเป็นอย่างนี้นะครับshort sighted อย่าลืม ed เพราะว่า ed ตรงนี้คือเทียบเท่ากับประมาณว่า verb 3ที่เป็น adjective ตัวปลอมนั่นเองแล้วก็สังเกตโครงสร้างประโยคนี้ก็คือว่าเหมือนเดิมใช่ไหม subject บวก is am I was were แล้วก็บวกด้วย adjective ใช่ปะเห็นไหมมีประโยชน์มากๆใช้บ่อยมากๆใช้เยอะมากๆด้วยแหละเย่ yeah. ใช่ปะ I am short sighted แล้วถ้าเกิดว่าเป็นอะไรนะสายตายาว I amshort sighted short ก็คือตรงข้าม short ก็คือ long sighted ใช่ปะหรือว่าสลับขั้วกันละคือหมายถึงมันจะมีอันนึงที่เดี๋ยวนะขอไม่ใช่เห็นไหม sense ถูกต้องแล้วมันไม่ใช่ long sighted แต่ว่าเป็นเฮ้ยเดี๋ยวก่อนถูกแล้วสิเฮ้ยมึนอีกละเดี๋ยวแป๊บนึงอันนี้ไอที่ short sighted เนี่ยเป็นแบบ UK นะเป็นแบบ British แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นโอเครู้ละถูกต้องแล้วครับ short sighted ก็คือ long sighted นะครับนี่คือเห็นป่ะโอ้ยจออะไรบังไปหมดนี่คือจะพูดว่า short sighted หรือว่า long งงอะไรเนี่ยตรงข้ามกับ short sighted ก็คือ long sighted นะฮะคือสายตายาวอีกแบบนึงแบบอันนี้เดี๋ยวนะ short sighted จะเป็น British ใช่ไหมเมื่อกี้บอกไปแล้วใช่ป่ะเฮ้ย yeah short sighted เป็นแบบ British ส่วน this microphone is so smelly เหม็นมากโอ้ย I just dropped my microphone โอเคเดี๋ยวเขียนสีแดงอันนี้แบบ UK สีดำนะครับแบบอเมริกันจะเป็นสีแดงนะครับก็คือ I am near sighted I am near sighted ก็คือว่าสายตาสั้นนะครับอันนี้เป็นแบบอเมริกัน near คู่กับ near อะไรฮะตรงข้ามกับ near คือ far sighted ถูกต้องเย่ทีนี้ถ้าเกิดใครสายตาสั้นสายตายาวก็รู้แล้วนะว่าจะบอกฝรั่งว่ายังไงว่าเราสายตาสั้นหรือสายตายาวสายแว่นเพราะอะไรอะไรอย่างนี้long sightedness นั่นคือเป็น noun ใช่ป่ะ sightedness เข้าไปอันนี้ไม่แน่ใจนะแต่ว่ามันฟังดูแล้วมันน่าจะเป็นอย่างนั้นสรุปว่าถ้าเกิดสายตาสั้นบอกได้2แบบคือ I am short sighted หรือว่า I am near sighted ถ้าเกิดว่าสายตายาวบอกว่า I am long sighted or I am far sightedนั่นเองนะครับทีนี้รู้แล้ว2แบบใช้แบบไหนก็ได้คือ British กับ American นั่นเองนะครับเย่ yeah! และนี่คือ You know what You know what รู้หรือไม่โอเค